ไปดูโครงการวังจันทร์วันเล่ที่จังหวัดระยองนะคะประยุกต์ใช้กล้อง CCTV นะคะในโครงการที่มีอยู่700ตัวค่ะในการตรวจจับช้างเพื่อมาช่วยดูแลชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบเมื่อพบช้างจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแล้วก็ผู้นำชาวบ้านเพื่อแจ้งชาวบ้านเป็นการลดอันตรายนะคะแล้วก็พัฒนาโครงการสู่สมาร์ทซิตี้ทั้งด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะภาพจากกล้อง CCTV เผยให้เห็นช้างป่าจากป่าวังจันทร์ออกหากินยามค่ำคืนซึ่งใกล้กับพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองที่ส่วนใหญ่ต้องออกมากรีดยางช่วงกลางคืนจึงเสี่ยงต่ออันตรายทั้งชีวิตและพืชผลทางการเกษตรอีกด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนชาวบ้านจะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยแต่ปัจจุบันคลายความกังวลไปได้มากเมื่อโครงการวังจันทร์วันเล่หรือโครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยปตท.ใช้กล้อง CCTV ที่มีอยู่ทั่วโครงการ700ตัวมาประยุกต์ใช้ตรวจจับช้างเมื่อกล้องตรวจเจอช้างป่าที่ลงมาจากเขาก็จะแจ้งข่าวและพิกัดที่พบให้แก่ชุมชนและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติและแจ้งผ่านไลน์กลุ่มของชุมชนรวมทั้งยังร่วมกับกรมอุทยานสนับสนุนรถตรวจการให้อาสาสมัครในการเฝ้าระวังติดตามยังมีการจัดอบรมให้แก่ชุมชนกระจายไปตามหมู่บ้านและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้ชาวบ้านระมัดระวังตนเองและหลีกเลี่ยงอันตรายได้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยขึ้นขอขอบคุณปตท.นะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนก็คือทำให้ชุมชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยปตท.ยังร่วมดูแลชุมชนในทุกมิติสนับสนุนงบจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทำหมันและหาที่พักพิงสุนัขจรจัดรวมทั้งชวนชาวบ้านมาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันภายในวังจันทร์วันเล่นอกจากดูภาพกล้องวงจรปิดได้ทั้ง700ตัวแล้วนะคะที่คอนโทรลรูมแห่งนี้ค่ะยังถือเป็นศูนย์ควบคุมระบบปฏิบัติการทั้งหมดของวังจันทร์วันเล่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารน้ำไฟรวมไปถึงระบบปรับอากาศค่ะศูนย์ควบคุมแห่งนี้อยู่ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC วางโครงข่ายเชื่อมโยงกับระบบอัจฉริยะต่างๆเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECI ให้ข้อมูลว่าปตท.ในบทบาทผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆเน้นพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วันเล่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ Smart City และ National Innovation Parkเราต้องพยายามส่งเสริมการรักป่าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราเชื่อเรื่องความเป็นกรีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดขายของเมืองนี้ที่จะไม่เหมือนเมืองอื่นนะครับท่านเข้ามาที่นี่ท่านจะเจอเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองสีเขียวนะครับที่อยู่ในป่าแต่มีความทันสมัยที่สุดด้วยสมาร์ทซิตี้ครับปตท.ก็ตั้งใจให้เมืองที่นี่นะครับเป็นเมืองนวัตกรรมนะครับเพื่อความภาคภูมิใจของประเทศเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ปตท.ทำนะครับจะเป็นเพื่อความยั่งยืนนะครับตามวิสัยทัศน์ของปตท.ที่มีอยู่นะครับปัจจุบันวังจันทร์วันเล่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทยครบทั้ง7ด้านถือเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ของประเทศทั้งด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน